รู้ยังช่อง3มีบุพเพสันนิวาสเป็นหมากเด็ดส่วนช่อง7ก็มีเรื่องนี้มาสู้นะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะคืนนี้กำลังมาจริงๆกับละครพีเรียดย้อนอดีตไม่ว่าจะอิงประวัติศาสตร์หรือแฟนตาซีข้ามภพข้ามชาติเห็นได้จากบุพเพสันนิวาสช่อง3ที่ดังเปรี้ยงจนขึ้นแท่นละครแห่งชาติทำเรตติ้งสูงที่สุดของละครไทยในยุคทีวีดิจิตอลไปแล้วแถมหลังลาจอช่อง3ยังนำละครหนึ่งด้าวฟ้าเดียวซึ่งเป็นแนวย้อนยุคเหมือนกันมาออกอากาศสานต่อความแรงอีกแต่ขอบอกว่าไม่ใช่แค่ช่อง3หรอกนะที่ทำละครแนวนี้ได้ดีเพราะเจ้าตำรับละครพีเรียดย้อนยุคในตำนานอย่างช่อง7สีที่มีละครดีๆแนวนี้มากมายเช่นสายโลหิตยาติการัตนโกสินทร์ฟ้าใหม่ทวิภพซีเรียมสรัญญูและอื่นๆก็กำลังถ่ายทำสองเรื่องเด็ดไว้เป็นหมากเด็ดเช่นกันนั่นก็คือสายโลหิตรีเมค2561ที่เวอร์ชั่นนี้ดำเนินการสร้างโดยดาราวีดีโอเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้พอสรันและนาวทิสานาถมาเป็นขุนไกรและแม่หญิงดาวเรืองจ่อลงจอสร้างตำนานรักสถานกรุงศรีเร็วๆนี้แล้วอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนางทิพย์บทประพันธ์โดยแก้วก้าวหรือคุณหญิงวินิตาดิถียนต์ศิลปินแห่งชาตินำแสดงโดยปอมอัคคพันธ์ประชันสามนางเอกพุกลุกฝนทิพย์มินพีชยาและมุกดานรินทร์รักดำเนินการสร้างโดยมีเดียซีนนางทิพย์เล่าเรื่องราวแฟนตาซีกึ่งพีเรียดข้ามภพข้ามชาติอิงประวัติศาสตร์ช่วงเสียกรุงครั้งที่2เรื่องนี้มีพล็อตเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนรกสวรรค์วิญญาณจักรวาลวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนาบาปบุญคุณโทษและตัวตายตัวแทนเรียกว่าน่าลุ้นน่าสนุกทั้งสองเรื่องแต่จะเปรี้ยงจะปังสู้ช่องคู่แข่งไหมแฟนๆช่อง7คงต้องจับตารอลุ้นกันชมตัวอย่างละครทั้งสองเรื่องสายโลหิตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ